ไอโพดำไปแล้วนี่ไปไหนไปไหนอย่าไปพูดแบบมันดูเป็นลางแปลกไปไหนไปญี่ปุ่นของต้องครับผมครั้งแรกที่ออกต่างประเทศด้วยกันเป็นครั้งแรกที่ได้ออกงานที่ต่างประเทศต่างประเทศนะครับเป็นแบบเป็นกับ4โพดำครับนะครับผมแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วก็แบบเตรียมโชว์พิเศษของฝากแฟนที่ญี่ปุ่นแล้วก็คนไทยที่ญี่ปุ่นด้วยครับนะครับผมเป็นโชว์เดี่ยวหรือว่าโชว์รวมยังไงบ้างมีทุกอย่างมีทุกอย่างเลยค่ะมีทุกอย่างเดี่ยวก็ต้องมีรวมก็ต้องมีคู่ก็ต้องมีคู่มีทุกอย่างมีทุกอย่างมีความแปลกด้วยแปลกอะไรวะแปลกยังไงแปลกคือพวกเราแปลกอยู่แล้วดูใจตัวนี้ก็รู้แล้วแปลกแค่ไหนนะฮะและที่สำคัญคือคอสตูมของพวกเราคือแบบดีเนี่ยเขาคาดหวังแล้วอะตอนเนี้ยต้องคาดหวังต้องคาดหวังต้องให้เขาเริ่มจากศูนย์นี่ย่างพอเห็นปุ๊บค่อยปังเลยไงนึกออกปะพี่ขอโทษไม่แต่ไม่เป็นไรคาดหวังได้เพราะชุดสวยจริงชุดสวยจริงตั้มแต่งหญิงมาฮะตั้มแต่งหญิงโอ้ไม่ขนาดนั้นมั้งครับขี้เกียจแบกวิกแบกอะไรไปพี่แจ็คไปซื้อที่นู่นได้นะที่นู่นมันมีอันนี้คืออะไรคือกลัวไม่รู้ว่าตัวเองมีตังไปใช่ครับผมก็ทั้งตัวก็แค่นี้แหละครับผมซ้อมกันไปยังไงแล้วบ้างคะสำหรับโชว์ที่จะไปโชว์เราเตรียมโชว์ซ้อมมาประมาณครึ่งชั่วโมงเมื่อกี้นี่ครับผมต้องมากกว่านั้นสิแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าเราจะร้องเพลงอะไรเราจะเรียงไปยังไงทำยังไงให้คนที่เขาคนไม่เคยรู้จักนะครับได้รู้จักตัวพวกเรามากขึ้นแล้วก็คนที่รู้จักเป็นแฟนๆอยู่แล้วเนี่ยก็ชื่นชอบพวกเรามากขึ้นด้วยใช่แล้วก็จะเอาเพลงอย่างถ้าลองเดี่ยวแล้วก็จะเอาเพลงที่แบบคนที่นู่นเขาน่ะอยากจะฟังอะไรแล้วก็มีการซ้อมภาษาญี่ปุ่นไปด้วยในเรื่องของการใส่ไปในเพลงอะไรเงี้ยตั้มก็ซ้อมทุกคนมีภาษาญี่ปุ่นหมดนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเบาอย่างผมกระโดมนี่ก็แบบแกะเพลงใหม่เลยครับผมซึ่งก็ใช้เวลาแกะก็ครึ่งครับครึ่งปีครึ่งวันโชว์หน่อยไหมโอ้โหได้ครับจริงเหรอฮานาวะฮานายโยสุราสกุลอันนั้นอินเหรอหรือว่าอะไรอินไม่ได้ไม่เราเดี๋ยวขึ้นบนเครื่องไปเนี่ยไปเลยนะฮะครับใจแข็งมันใจแข็งที่ได้มอบความสุขให้กับคนไทยแล้วก็คนญี่ปุ่นที่อยู่ที่นี่คือจริงๆแล้วผมกระโดมก็พี่แก้มก็เคยไปแล้วใช่ค่ะนะครับผมกระโดมเคยไปเมื่อ2ปีแล้วก็จะเห็นบรรยากาศคร่าวๆแล้วว่าเป็นยังไงก็จะมีแบบคนไทยที่นู่นมีคนญี่ปุ่นที่นู่นที่คอยให้กำลังใจเราอยู่แล้วแต่ว่าตั้มเนี่ยอาจจะไม่เคยไปนะแต่ว่ารับรองว่าแฮปปี้แน่นอนแฮปปี้แน่นอนจริงๆอบอุ่นมากด้วยความที่แบบคนญี่ปุ่นเขาต้อนรับพวกเราอย่างดีมากๆแล้วก็ร้องเพลงของพวกเราร้องเพลงไทยแล้วสนุกไปกับโชว์พวกเราอย่างเต็มที่มากๆก็เลยสุดยอดแล้วเขาแบบเต็มที่มากๆกับการดูกับการร้องตามอะไรเงี้ยสนุกสนานมากค่ะมีใครฝากคืออะไรไหมคะคนพิเศษของโดมมีใครฝากใช่ไหมไม่ได้มีพ่อกับแม่พี่หมายถึงพ่อกับแม่ก็มีขนมซื้อขนมมาฝากเอ้ยทิชชู่ติดตรงนี้ทำไมต้องยิ้มแปลกๆวะซื้อขนมมาฝากครับโดมฝากแม่ฝากแม่พ่อแม่ครับผมดูดิฝากพ่อแม่ค่ะผมฮะพ่อแม่ไม่ได้ฝากอะไรครับแต่ว่าก็มีแฟนๆก็บ่นว่าอย่าลืมของฝากนะตลอดเพราะว่าผมเองเวลาไปต่างประเทศอะไรเงี้ยไปเที่ยวหรือว่าไปทำงานก็จะมีแบบของฝากติดไม้ติดมือมาฝากแฟนๆอยู่แล้วขนมขนมอะไรอย่างนี้เยอะไปแพงไปเล็กๆพอลูกอมน้อยกว่าขนมอีกลูกอมลูกอมแก้มพี่แก้มมีคนพิเศษไหมฮะไม่มีแก้มต้องซื้อให้ตัวเองค่ะคุณพ่อคุณแม่แม่ใช่ค่ะซื้อให้แม่ฝากซื้อไหมแม่ไม่ได้ฝากแม่บอกว่าลูกไปแม่ก็มีความสุขแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่าลืมใช้ตังค์ประหยัดๆแล้วกันนะโอ้นั่นแหละเรื่องที่แม่ฝากว่าเรื่องเงินของผมคนพิเศษของผมพิเศษขนาดไหนก็แล้วแต่เงินมาของไปครับผมไม่มีเงินมาฝากลอยๆไม่มีครับเฮ้ยเหมือนกันเลยนะฝากลอยๆฝากลมได้ลมครับครับครับแต่ว่าตั้มน่ารักมากพาคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยพ่อแม่ผมไปด้วยครับผมใช่สถานที่ตั้งเป้าหมายเลยเพราะสีโพดำจะไปแบบไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างงี้ที่เขาอยากไปดิสนีย์แลนด์มีค่ะใช่นะครับจะได้ไปไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าเวลาจะเวลาจะได้ไหมไม่รู้อ่ะนี่กลับมารายการสีโพดำมาด้วยป่ะคะเนี่ยกลับมาใกล้แล้วนะ5มิถุนายนเริ่มเทปแรกของสีโพดำฟันแอนด์ฟินครับใกล้แล้วล่ะใกล้มากครับอ้าวใช่ชวนเหรอก็อดใจรออีกนิดหน่อยเอาอะไรสนุกกว่าเดิมไหมคะพี่แอนโอ้โหยิ่งกว่าเดิมสีโพดำเป็นไรอ่ะค่ะเขาพูดว่าสีโพดำ back to basic ค่ะครับและก็จะสนุกมากขึ้นไปกว่าเบสิกที่เราเคยทำไว้ใช่ครับผมเพราะว่าในมาในคอนเซ็ปต์ที่ว่าสีโพดำ fun and fin ครับผมเวลาเจอครับวันอาทิตย์ครับ2ทุ่มทางช่องวัน31ครับผมครับใช่ตอนนี้หลังจากเดือนตอนนี้นะตอนนี้ค่ะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาครับรายการเรานะครับเดี๋ยวอาจจะมีการย้ายวันก็เดี๋ยวก็ว่าอีกทีนึงใช่ครับแต่งหญิงไหมคะอะไรครับไอ้เรื่องพี่แจ็คอิจฉาว่าผมสวยกว่าหรือว่าอะไรเออโยนแต่งคือถ้ารายการสีโพดำไม่มีตั้มแต่งหญิงคือไม่เรียกว่าสีโพดำใช่ครับผมเจอแน่นอนครับว่าจะมีสวยกว่าเดิมครับมีคูณขึ้นไปอีกความสวยต้องเพิ่มขึ้นนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นมมาเองแล้วโอ้ตอนนี้นี่พกซิลิโคนเองแล้วครับผมรับบอกเขาแต่งในชีวิตนี้ไม่เคยคิดครับผมว่าจะต้องแต่งหนักขนาดนี้
ตั้มก็แฮปปี้นะแฮปปี้ครับตั้มแฮปปี้ทุกวันนี้กินไก่เพิ่มสัตว์เลี้ยงให้นมเกียดนี่ทุกวันนี้มีความเลือกวิกผมตลอดเวลาว่าวันนี้ผมสั้นผมยาวแบบบ๊อบผมขอคิ้วแบบนี้นะไม่กีดดีกว่าวันนี้ปากสีนี้ขอหวานหวานตั้มคิดทุกอย่างแบบทุกวันนี้ไปงานอีเวนต์แต่งหน้าตัวเองแบบคล่องมากผมเพิ่มอะไรทำให้คนอื่นได้ใช่ทุกอย่างก็เพื่อความไม่บอกพี่แก้มใดผมไม่ได้แต่ผมใดให้ทุกอย่างเพื่อความสุขของทุกคนแล้วก็เป็นความสุขของผมเองเล็กน้อยที่ได้ทำตรงนี้ครับผมครับผม